ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคยวันนี้มาถึงตอนที่33แล้วนะคะกับวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่จากความเดิมตอนที่แล้วนะคะที่อุบาลีมานพหนุ่มผู้มั่งคั่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายสำคัญของนิครนซึ่งเป็นเจ้าลัทธิได้เปลี่ยนใจหลังจากที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าแล้วก็ฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าการที่อุบาลีเปลี่ยนใจมายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ทำให้มีผลพอสมควรทีเดียวนะคะคืออุบาลีนี่ก็จัดได้ว่าเป็นเซเลบหรือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะคะกับการที่อุบาลีเปลี่ยนใจจากการนับถือนิกายนิครนแล้วก็มานับถือพระพุทธเจ้าก็เป็นผลให้ประชาชนเนี่ยหันมายอมรับนับถือหนทางแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์มากขึ้นทีนี้เมื่อมีคนมายอมรับนับถือมากขึ้นก็เกิดการอิจฉาริษยาค่ะบรรดาเจ้าลัทธิต่างๆก็ไม่ค่อยพอใจก็มีการคิดแผนนะคะฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยมาฟังธรรมแล้วก็เอาศพเนี่ยไปฝังไว้ในวัดเชตวันแล้วก็โยนความผิดให้กับภิกษุสงฆ์แต่ว่านางวิสาขากับอนาถปิณฑิกะเศรษฐีแล้วก็เจ้าเชษฐ์ร่วมมือกันนะคะจ้างคนสืบเสาะนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่มันไปยังไงมายังไงจนกระทั่งได้ความเป็นจริงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากเจ้าลัทธิที่นางสุนทรีสังกัดอยู่นั่นแหละฆ่าคนนะคะคือจ้างคนมาฆ่านางสุนทรีแล้วก็เอานางเนี่ยไปฝังไว้ในวัดเชตวันเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับคณะสงฆ์เมื่อเรื่องนี้ได้รับการคลี่คลายกระจ่างแจ้งวิกฤตศรัทธาก็หายไปผู้คนก็หันมาศรัทธาพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการกล่าวถึงภิกษุณีรูปสำคัญในสมัยพุทธกาลได้แก่พระธรรมทินนาเถรีพระปตาจาราเถรีนะคะซึ่งก็มีชีวิตที่เจอเคราะห์ซ้ำกรรมซ้อนสามีตายลูกตายแล้วก็มาพบว่าพ่อกับแม่ก็ตายอีกแล้วก็ตอนที่แล้วก็จบตรงที่ได้อ่านคาถานะคะของภิกษุณีปตาจาราที่นางแสดงคาถาบทนี้แก่พระนางภิกษุณีมหาปชาบดีเถรีนะคะซึ่งท่านเป็นอธิบดีแห่งภิกษุณีสงฆ์และท่านก็ได้ยกย่องสรรเสริญอย่างสุดซึ้งว่าเป็นคาถาบทที่ดีมากวันนี้ค่ะเราจะไปรู้จักกับพระอุบลวรรณาเถรีซึ่งก็เป็นภิกษุณีอีกรูปหนึ่งนะคะที่เข้าสู่ร่มกาสาวพัสต์หลังจากประสบกับความทุกข์อันใหญ่หลวงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะกับบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันแล้วก็การแปลนะคะโดยคุณรสนาโตสิตระกูลคุณสันติสุขโสพลสิริสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่33ค่ะพระอุบลวรรณาเถรีท่านเป็นผู้ช่วยที่แข็งขันที่สุดของพระมหาปชาบดีเถรีท่านเป็นสตรีผู้เลอโฉมมาก่อนนะคะแม้ว่าปัจจุบันจะปรงผมจนกระทั่งศีรษะโล้นแล้วแต่ก็ยังทรงไว้ซึ่งความงามแล้วก็เป็นสมณะที่ปฏิบัติธรรมอย่างวิริยะอุตสาหะอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ล่ะค่ะท่านเคยประสบกับความทุกข์อันใหญ่หลวงโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากพระโมคคัลลานะเถระเรื่องราวก็มีอยู่ว่าพระโมคคัลลานะมาพบกับท่านซึ่งตอนนั้นเป็นนางอุบลวรรณาขณะกำลังเดินผ่านอุทยานเมืองนางอุบลวรรณายืนอยู่ในอุทยานมีความงามดุจดอกไม้ในยามราตรีบุรุษทั้งหลายให้ฉายานางว่าดอกบัวงามแต่ถึงแม้ว่านางจะงดงามแค่ไหนแต่พระโมคคัลลานะกลับเห็นความทุกข์ในแววตาของนางพระโมคคัลลานะทราบดีว่านางได้ซ่อนความทุกข์เศร้ามากมาย ไว้ในหัวใจของนางท่านหยุดทักทายนางว่าเธอเป็นหญิงงามจริงๆสวมใส่อาภรณ์อันวิจิตรแต่อาตมายังเห็นเธอเต็มไปด้วยความทุกข์และความสับสนทุกข์ของเธอนั้นหนักนักแต่เธอก็ยังคงดำเนินไปตามทางที่นำไปสู่ความมืดมนมากขึ้นนางอุบลวรรณาถึงกับสะดุ้งที่พระเถระรูปนี้สามารถอ่านความคิดก้นเบื้องจากจิตใจของนางได้แต่นางก็แซงทำเป็นไม่สะทกสะท้านและตอบกลับไปอย่างฉุนเฉียวว่าบางทีท่านอาจจะพูดถูกก็ได้แต่นี่เป็นหนทางเดียวที่ดิฉันมีอยู่พระโมคคัลลานะก็เลยกล่าวว่าฉะไหนจึงมองโลกในแง่ร้ายเช่นนี้ไม่ว่าอดีตของท่านจะเป็นอย่างไรท่านสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าผ้าเปื้อนสามารถซักให้สะอาดได้หัวใจที่เต็มไปด้วยความสับสนและเหนื่อยหน่ายสามารถชำระให้บริสุทธิ์ได้ด้วยน้ำแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกคนมีความสามารถเป็นผู้ตื่นแล้วพบกับความสงบความสุขได้นางอุบลวรรณาได้ฟังก็ถึงกับร้องไห้แล้วก็บอกว่าแต่ชีวิตของดิฉันปาดเปื้อนไปด้วยบาปและความไม่เป็นธรรมดิฉันเกรงว่าแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสามารถช่วยดิฉันได้พระโมคคัลลานะก็ปลอบบอกว่าอย่าวิตกไปเลยโปรดเล่าเรื่องของเธอให้อาตมาฟังเถิดนางอุบลวรรณาเล่าเรื่องของนางให้พระโมคคัลลานะฟังว่านางนั้นเป็นธิดาของครอบครัวมหาเศรษฐีแต่งงานเมื่ออายุ16แต่พอแต่งได้ไม่นานบิดาของสามีได้ถึงแก่กรรมแม่ของสามีเริ่มหันมาหลับนอนกับบุตรชายของนางเองซึ่งก็คือสามีของนางอุบลวรรณานั่นแหละค่ะโอ้โหอันนี้คือปัญหาในสมัยพุทธกาลนะคะก็แสดงว่าปัญหาความผิดปกติทางจิตที่คนสายเลือดเดียวกันมีอะไรกันนี่ก็มีมานมนานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าสมัยก่อนไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเองไม่มีใครรู้นางอุบลวรรณาเจอแบบนี้ก็คงไม่สามารถที่จะพูดกับใครได้ถึงความทุกข์ที่มีอยู่ในหัวใจแล้วค่ะมันเป็นเรื่องที่พูดไม่ออกจริงๆนะคะนางอุบลวรรณาให้กำเนิดบุตรสาวคนหนึ่งแต่นางก็ไม่สามารถจะทนความสัมพันธ์ฉันชู้สาวระหว่างสามีของนางกับมารดาของสามีได้นางก็เลยหนีออกจากบ้านค่ะรับไม่ได้พูดง่ายๆมีแม่ผัวเป็นมือที่สามนะคะคือโอ้โหเรื่องมันซับซ้อนมากแล้วก็ไม่สามารถจะบอกกับใครได้จริงๆนางก็ทิ้งลูกสาวไว้เบื้องหลังหลายปีต่อมานางได้แต่งงานใหม่กับพ่อค้าคนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นค่ะสามีใหม่ของนางก็มีภรรยาน้อยนางได้สืบสวนจนพบกับความจริงว่าภรรยาน้อยของสามีไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่เป็นลูกสาวแท้ๆของนางที่นางทอดทิ้งจากไปตั้งแต่ยังเล็กนั่นเองค่ะโอ้โหเจอสองดอกเลยทีเดียวนะคะความเจ็บปวดและความขมขื่นของนางใหญ่หลวงนักนางเริ่มเกลียดชังผู้คนทั้งโลกนางไม่รักหรือว่าไว้วางใจใครอีกต่อไปนางกลายเป็นโสเภณีชั้นสูงมุ่งแสวงหาเงินทองเพชรนินจินดาแล้วก็ความสุขทางวัตถุเพื่อบรรเทาความทุกข์นางสารภาพว่าตอนที่เห็นพระโมคคัลลานะใหม่ๆนางถึงกับคิดพยายามที่จะยั่วยวนพระโมคคัลลานะเมื่อท่านเดินผ่านมาด้วยซ้ำเมื่อพระโมคคัลลานะได้รับฟังเรื่องของนางอุบลวรรณาท่านก็รับฟังอย่างสงบแล้วก็ปล่อยให้นางร้องไห้จากนั้นจึงแสดงธรรมแก่นางแล้วก็พานางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบรมศาสดาทรงกล่าวคำปลอบใจนางอุบลวรรณาแล้วก็ตรัสถามว่านางประสงค์ที่จะศึกษาภายในสำนักของอธิปดีภิกษุณีสงฆ์มหาประชาบดีหรือไม่นางอุบลวรรณาได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีสงฆ์และหลังจากปฏิบัติธรรมอย่างภาคเพียรเพียง4 ปีเพื่อนสหธรรมิกทั้งปวงต่างก็เห็นว่าท่านอุบลวรรณาเถรีเป็นแบบอย่างของนักปฏิบัติผู้ยอดเยี่ยมในส่วนของภิกษุณีสงฆ์นั้นบางครั้งพระพุทธเจ้าหรือพระอัครสาวกรูปใดรูปหนึ่งก็จะไปแสดงพระธรรมเทศนาที่อารามของภิกษุณีหรือไม่ภิกษุณีก็จะไปฟังพระธรรม ที่วัดพระเชตวันหรือว่าบุพารามนะคะเดือนละครั้งอยู่มาปีหนึ่งพระสารีบุตรก็ถวายคำแนะนำต่อพระพุทธเจ้าว่าให้ขยายเวลาจำพรรษาออกไปเป็นพิเศษ1 เดือนพระสารีบุตรทราบดีว่าการขยายเวลาจำพรรษาของพระพุทธองค์ออกไปอีก1 เดือนนั้นจะช่วยเอื้ออำนวยให้ภิกษุและภิกษุณีเป็นจำนวนมากจากสำนักห่างไกลได้มีโอกาสเดินทางไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อสดับฟังพระธรรมเทศนาโดยตรงพระธรรมเทศนานี้ก็คือพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงนะคะหลังจากที่พวกท่านเหล่านั้นได้เสร็จสิ้นการจำพรรษาณสำนักของตนแล้วปรากฏว่ามีภิกษุภิกษุณีเป็นจำนวนมากมายพากันมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเหล่าทายกทายิกาได้แก่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขานางมัลลิกาได้ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเตรียมภัตตาหารและก็ที่พักสำหรับภิกษุและภิกษุณีประมาณ 3,000 รูปปวารณาจัดขึ้นในช่วงสิ้นสุดฤดูจำพรรษาของแต่ละปีครั้นถึงวันเพ็ญเดือน12คืออยู่ในช่วงปลายตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะคะเรียกว่าวันเพ็ญเดือนกติกาดอกบัวก็เบ่งบานทุกคนทุกแห่งพร้อมๆกันดอกบัวในที่นี้เป็นบัวขาวที่เรียกกันว่ากุมุตค่ะเหตุที่ดอกบัวขาวมักจะบานพร้อมกันทุกปีวันเพ็ญเดือนกติกาจึงเรียกว่าวันกุมุตนะคะกุมุตก็คือบัวขาวค่ำวันนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าสาวกจำนวน 3,000 รูปนั่งอยู่ภายใต้แสงเดือนเพ็ญกลิ่นอ่อนละมุนของดอกบัวยังโชยจากทะเลสาบพระภิกษุและพระภิกษุณีนั่งสงบเงียบขณะที่พระบรมศาสดาทรงทอดพระเนตรหมู่สงฆ์ทรงสรรเสริญความเพียรของเหล่าสาวกพระพุทธองค์ทรงถือเอานักขัตฤกษ์นี้แสดงอานาปานสติสูตรหรือพระสูตรว่าด้วยการระลึกรู้ลมหายใจอย่างเต็มเปี่ยมนี้เป็นครั้งแรกที่พระพุทธองค์ทรงสรุปรวบรวมยอดคำสอนทั้งหมดที่ทรงเคยแสดงเกี่ยวกับอานาปานสติเพราะว่าพระสูตรนี้จะเป็นพระสูตรสำคัญที่จะเผยแผ่ไปสู่สำนักสงฆ์ทั้งปวงพระอานนท์ก็คอยสดับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจในขณะที่ภิกษุณียโสธราพระมารดาของพระราหุลภิกษุณีสุนทรีนันทาซึ่งเป็นพระกนิษฐภคินีของพระพุทธองค์ก็ทรงอยู่ในที่ประชุมสงฆ์คราวนี้ด้วยท่านทั้งสองได้อุปสมบทมาเป็นเวลาหลายพรรษาแล้วและก็อยู่ภายใต้การดูแลของภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีท่านทั้งสองปฏิบัติธรรมในพระอารามที่อยู่ทางตอนเหนือของกรุงกบิลพัสดุซึ่งภิกษุณีมหาประชาบดีทรงเป็นผู้ก่อตั้งพระอารามนี้พระนางยโสธรานั้นทรงขออุปสมบทหลังจากพระนางมหาประชาบดีอุปสมบทเพียง6 เดือนนะคะแล้วก็หลังจากปฏิบัติธรรมได้เพียง1 ปีพระนางก็ได้กลายเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของภิกษุณีมหาประชาบดีเหล่าภิกษุณีทั้งหลายตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะอยู่จำพรรษาทุกพรรษาในกรุงสาวัตถีเพื่อที่จะได้รับฟังคำสอนโดยตรงจากพระบรมศาสดาและก็จากเหล่าอัครสาวกของพระองค์พระนางมัลลิกาและนางวิสาขาได้ให้การอุปถัมภ์แก่ภิกษุณีอย่างเต็มที่ในระยะพรรษาแรกเหล่าภิกษุณีได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในพระราชอุทยานแต่ในพรรษาที่3ท่านจึงได้พำนักอยู่ในสำนักภิกษุณีของตนเองทั้งนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากพระราชินีและนางวิสาขานั่นเองภิกษุณีมหาประชาบดีเห็นว่าตัวท่านชราภาพลงทุกทีจึงทรงอุทิศพระองค์ในการที่จะอบรมผู้นำรุ่นใหม่ของภิกษุณีสงฆ์อันได้แก่ภิกษุณียโสธราท่านเสลาท่านวิมาลาท่านโสมาท่านมุตตาแล้วก็ท่านนาทุตราภิกษุณีทั้งหลายเหล่านี้ได้มาประชุมพร้อมหน้ากันในยามเย็นณบุพารามพระราหุลแนะนำพระสวัสติให้รู้จักกับภิกษุณียโสธราพระมารดาของพระองค์รวมไปถึงพระภิกษุณีสุนทรีนันทาพระสวัสติรู้สึกประทับใจอย่างสุดซึ้งที่ได้มีโอกาสรู้จักกับภิกษุณีทั้งสองในบทนี้พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงพระสูตร อานาปานสติสูตรอย่างละเอียดนะคะภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายหลักอานาปานสตินี้หากปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่องย่อมยังคุณประโยชน์อย่างมหาศาลกล่าวคือช่วยให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติสติปัฏฐาน4หรือฐานแห่งสติ4ประการและโพชฌงค์7หรือปัจจัยแห่งการตรัสรู้7ประการซึ่งจะนำไปสู่ปัญญาและความหลุดพ้นซึ่งคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดตามอ่านรายละเอียดได้นะคะกับพระสูตรอานาปานสติการรู้แจ้งลมหายใจอย่างเต็มเปี่ยมในราตรีนั้นภิกษุและภิกษุณีจำนวน 3,000 รูปน้อมรับคำสอนของพระบรมศาสดาด้วยความเบิกบานยินดีภายใต้แสงจันทร์เพ็ญหัวใจของพระสวัสดิเบิกบานด้วยความซาบซึ้งตอนหน้าลองมาฟังเรื่องราวของพระอหิงสกะอดีตองคุลิมานหลังจากที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วนะคะแม้ว่าทางการจะไม่เอาโทษท่านแต่กรรมที่ท่านเคยก่อเอาไว้ก็เริ่มให้ผลค่ะท่านจะต้องได้รับผลกรรมอย่างไรนะคะติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อในช่วงที่2นะคะของตอนที่33ค่ะตอนนี้เราขึ้นเล่ม3เล่มสุดท้ายกันแล้วนะคะเล่มสุดท้ายของวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ถ้าคุณฟังสนใจต้องไปถามหาตามร้านหนังสือใหญ่ๆนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองคุณรสนาโตสิตระกูลคุณสันติสุขโสพลสิริเป็นผู้แปลจากต้นฉบับที่ประพันธ์โดยท่านติชนัททันนะคะวรรณกรรมที่ทำให้เราได้เห็นได้รู้จักแล้วก็ได้เข้าใจได้ซาบซึ้งในพระพุทธเจ้าในอีกหลายมิตินะคะที่เราอาจจะไม่เคยได้รับทราบมาก่อนท่านใช้ข้อมูลจากพระไตรปิฎกแล้วก็บวกกับจินตนาการบวกกับภาษาอันงดงามสละสลวยนุ่มนวลละมุนละไมนะคะในรูปของนวนิยายค่ะเอาล่ะในช่วงที่2เรามาฟังเรื่องของพระองคุลิมานนะคะว่าหลังจากที่ท่านมาบวชแล้วเนี่ยท่านต้องรับกรรมอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจในสิ่งที่ท่านเคยทำเอาไว้นะคะแม้ว่าท่านจะบวชเป็นพระแล้วทางการไม่เอาเรื่องแล้วแต่กรรมค่ะกรรมก็ยังคงติดตามฟังได้เลยนะคะตอนที่33ช่วงที่2ค่ะอยู่มาวันหนึ่งพระอหิงสกะกลับจากบิณฑบาตมีอาการบาดเจ็บเลือดโทรมกายจนแทบจะทรงตัวเดินไม่ไหวพระสวัสดิเห็นเช่นนั้นก็รีบวิ่งออกไปช่วยพยุงคือกลับมาวัดด้วยสภาพที่เรียกว่าเลือดโทรมกายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะคะพระอหิงสกะขอให้ช่วยพาท่านไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านเล่าว่าในขณะที่ท่านเดินบิณฑบาตอยู่ในเมืองก็มีชาวบ้านบางคนที่จดจำได้ว่าท่านคืออดีตองคุลีมานจอมโจรคนพวกนั้นก็กรูเข้ามารุมล้อมท่านแล้วก็ลงมือทุบตีท่านคือคนเหล่านี้นี่เป็นคนที่สูญเสียญาติพี่น้องพ่อแม่คนที่รักไปจากการลงมือของอดีตองคุลีมานพระอหิงสกะท่านก็ไม่ได้ขัดขืนนะคะแล้วก็คือไม่สู้แล้วก็ยอมรับแต่โดยดีท่านพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูมขณะที่ปล่อยให้คนเหล่านั้นระบายความโกรธแค้นใส่ท่านชาวบ้านก็รุมกันทุบตีท่านจนกระอักโลหิตออกมา ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรพระอหิงสกะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นนั้นนะคะพระองค์ก็ให้พระอานนท์นำอ่างน้ำพร้อมด้วยผ้าสำหรับชำระล้างโลหิตแล้วก็ให้พระสวัสติเก็บใบสมุนไพรต่างๆมาทำเป็นลูกประคบเพื่อนำมาช่วยประคบบาดแผลของพระอหิงสกะถึงแม้ว่าท่านจะได้รับบาดเจ็บมากแต่พระอหิงสกะก็มิได้ร้องโอดโอยแต่ประการใดพระพุทธองค์ตรัสว่าอหิงสกะความเจ็บปวดของท่านในวันนี้สามารถชำระล้างความเจ็บปวดทั้งปวงในอดีตการทนยอมเจ็บปวดด้วยความรักและความเข้าใจย่อมสามารถขจัดความอาฆาตอันขมขื่นได้นับพันชาตินี่แน่ท่านอหิงสกะผ้าจีวรของท่านขาดรุ่งริ่งหมดแล้วบาทของท่านหายไปไหนเสียเล่าพระอหิงสกะก็บอกว่าข้าแต่พระบรมศาสดาคนพวกนั้นทุบบาทของข้าพระองค์แตกเป็นสิ่งเสี่ยงไปแล้วพระเจ้าค่ะเอาละเราจะขอให้พระอานนท์ช่วยหาจีวรและบาทใหม่แก่ท่านขณะที่พระสวัสติประคบบาดแผลของพระอหิงสกะท่านได้ตระหนักว่าพระอหิงสกะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรูปนี้เป็นแบบอย่างของอหิงสธรรมโดยแท้คือไม่ตอบโต้ใดๆอีกวันหนึ่งพระอหิงสกะก็ได้เล่าให้พระสวัสติฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านในระหว่างออกบิณฑบาตเมื่อวานคราวนี้ไปเจอหญิงที่กำลังคลอดลูกค่ะหญิงคนนี้เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแต่ก็ไม่สามารถคลอดลูกได้พระอหิงสกะร้องอุทานว่าช่างเจ็บปวดน่ากลัวอะไรปานนั้นแล้วท่านก็รีบไปทูลถามพระพุทธองค์นะคะว่าจะทำอย่างไรดีคือตอนนี้พระอหิงสกะนั้นมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและกรุณาแม้กระทั่งหญิงที่กำลังคลอดลูกท่านก็เมตตาแล้วก็อยากจะช่วยเหลือว่าทำอย่างไรที่จะให้คลอดได้ง่ายๆไม่ต้องทนทุกข์ทรมานนะคะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอหิงสกะจงกลับไปที่หญิงคนนั้นบอกนางว่านี่แน่น้องหญิงนับแต่วันที่เกิดมาอาตมาไม่เคยประทุษร้ายชีวิตใดโดยเจตนาเลยด้วยกุศลนั้นขอให้เธอและลูกจงได้รับความสานติและปลอดภัยเถิดพระอหิงสกะก็ทูลแย้งบอกว่าแต่หากกล่าวเช่นนั้นก็เท่ากับว่าข้าพระองค์กำลังจะกล่าวเท็จความจริงก็คือข้าพระองค์ได้ประทุษร้ายชีวิตมากมายเหลือเกินพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อว่าเอาละคราวนี้จงไปบอกแก่นางว่านี่แน่น้องหญิงนับแต่วันที่อาตมาได้ถือกำเนิดในอริยธรรมอาตมาไม่เคยประทุษร้ายชีวิตใดโดยเจตนาเลยด้วยกุศลนั้นขอให้เธอและลูกจงได้รับความสานติและปลอดภัยเถิดพระอหิงสกะรีบกลับเข้าไปในป่านะคะไปหาหญิงผู้นั้นแล้วก็กล่าววาจาดังกล่าวภายใน 2-3 นาทีหญิงผู้นั้นก็คลอดลูกออกมาโดยสวัสดิภาพพระอหิงสกะได้ดำเนินก้าวหน้าไปในอริยมรรคและได้รับคำยกย่องอย่างสูงจากพระบรมศาสดานี่คือเรื่องราวของอดีตมหาโจรผู้โหดร้ายนามว่าองคุลีมานเป็นหลักฐานว่าใครก็ตามไม่ว่าจะร้ายขนาดไหนแต่ก็สามารถกลับตัวกลับใจคือสามารถที่จะกลับตัวกลับใจได้เสมอขนาดองคุลีมานร้ายแสนร้ายขนาดนั้นนะคะแต่ท่านก็สามารถที่จะคือเปลี่ยนชีวิตและหันมาก้าวเดินในหนทางของอริยมรรคในฤดูหนาวปีนั้นพระพุทธเจ้าทรงประทับณกรุงเวสาลีวันหนึ่งในขณะที่พระองค์กำลังเจริญภาวนามีภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากกระทำอัตวินิบาตกรรมภายในพระอารามเมื่อทรงได้รับถวายรายงานพระองค์ก็ตรัสถามว่าอะไรเป็นเหตุชักจูงให้ภิกษุเหล่านั้นพากันฆ่าตัวตายเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะพ ระฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายหลายรูปด้วยเป็นจำนวนมากทรงได้รับคำตอบว่าเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นเพ่งภาวนาอนิจจลักษณะและความเสื่อมสลายของร่างกายจึงเกิดความรังเกียจร่างกายถึงกับไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปพระบรมศาสดาทรงสลดพระทัยยิ่งนักทรงเรียกประชุมพระสาวกที่เหลืออยู่แล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราเพ่งภาวนาอนิจจลักษณะและความเสื่อมสลายของกายเพื่อจะได้เห็นภาวะที่แท้จริงของสภาพธรรมทั้งปวงจนเราไม่ยึดติดกับสภาพธรรมเหล่านั้นอีกต่อไปการตรัสรู้และอิสระภาวะย่อมไม่อาจบรรลุได้ด้วยการหลบหนีไปจากโลกแต่เราจะสามารถบรรลุได้ต่อเมื่อได้อย่างรู้สภาวะที่แท้จริงของสภาพธรรมทั้งปวงพระภิกษุเหล่านั้นไม่เข้าใจความข้อนี้ดังนั้นพวกท่านเหล่านั้นจึงแสวงหาทางหลบหนีอย่างโง่เขลาการฆ่าตัวตายเป็นการล่วงละเมิดศีลข้อปาณาติบาตภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้บรรลุอิสระภาวะแล้วย่อมไม่ยึดติดกับสภาพธรรมทั้งปวงทั้งไม่รู้สึกผลักไสสภาพธรรมเหล่านั้นด้วยทั้งการยึดติดและการผลักไสย่อมเป็นเสมือนบ่วงพันธนาการผู้เป็นอิสระแล้วย่อมข้ามพ้นอาการทั้งสองนี้เพื่อดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสุขความสุขดังกล่าวไม่สามารถวัดประมาณได้ผู้หลุดพ้นแล้วย่อมไม่ยึดติดกับทัศนะอันคับแคบเกี่ยวกับความเที่ยงแท้ถาวรและความมีตัวตนขณะเดียวกันก็ไม่ยึดติดกับทัศนะอันคับแคบเกี่ยวกับความไม่เที่ยงและความไม่มีตัวตนภิกษุทั้งหลายจงศึกษาและปฏิบัติคำสอนนี้อย่างใคร่ครวญโดยถือหลักแห่งการไม่ยึดมั่นถือมั่นจากนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงสอนภิกษุให้ฝึกปฏิบัติกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติเพื่อช่วยให้มีความสดชื่นแจ่มใสและเมื่อเสด็จกลับสู่กรุงสาวัตถีพระพุทธองค์ทรงประทานคำสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำลายความยึดมั่นถือมั่นเพื่อสอนพระสาวกรูปหนึ่งชื่อว่าพระอริทธะผู้ยึดมั่นในทัศนะอันคับแคบดังกล่าวเพราะเข้าใจผิดในคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อทรงประทับณเบื้องหน้าเหล่าพระสาวกในวัดเชตวันพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมว่าภิกษุทั้งหลายหากมีความเข้าใจคำสอนไม่ถูกต้องก็จะนำไปสู่ทัศนะอันคับแคบซึ่งจะก่อให้เกิดความทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นพวกท่านต้องตั้งใจฟังทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วนำคำสอนไปใช้อย่างชาญฉลาดบางคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องงูก็จะใช้ไม้ปลายสองง่ามกดคองูเอาไว้ก่อนพยายามจะจับงูขึ้นมาถ้าหากจับงูทางหางหรือทางลำตัวงูก็จะฉกกัดได้เช่นเดียวกับที่ท่านจะต้องใช้สติปัญญาในการจับงูท่านจึงควรใช้สติปัญญาในการศึกษาคำสอนนี้ด้วยภิกษุทั้งหลายคำสอนเป็นเพียงพาหะที่ใช้อธิบายสัจจะอย่าเข้าใจผิดว่าพาหะเป็นตัวสัจจะเสียเองนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์มิใช่ดวงจันทร์แต่ถ้าหากท่านเข้าใจผิดว่านิ้วชี้เป็นดวงจันทร์แล้วท่านก็จะไม่มีทางรู้จักกับดวงจันทร์ที่แท้จริงเลยคำสอนก็เหมือนกับแพที่นำพาพวกท่านข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งท่านต้องอาศัยแพแต่แพมิใช่ฝั่งโน้นหลังจากที่ข้ามไปสู่อีกฝั่งได้แล้วบุคคลผู้ฉลาดย่อมไม่เดินทูลแพเอาไว้บนศีรษะภิกษุทั้งหลายคำสอนของเราคือแพซึ่งสามารถจะช่วยพาพวกท่านข้ามไปสู่ฝั่งโน้นอันข้ามพ้นจากการเกิดและการตายได้จงอย่าอาศัยพ่วงแพราวกับเป็นสมบัติของท่านจงอย่ายึดติดกับคำสอนท่านต้องสามารถปล่อยวางคำสอนนั้นได้ด้วยนี่เป็นคำสอนประเด็นสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะที่จะต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นวิธีการอันไหนเป็นเป้าหมายแพไม่ใช่ฝั่งโน้นแพเป็นเพียงพาหนะ ที่นำพาเราไปสู่ฝั่งโน้นเมื่อไปถึงแล้วก็ต้องทิ้งแพทีนี้ในส่วนของสำนักภิกษุณีที่มีภิกษุณีจำพรรษาอยู่ประมาณ500รูปก็มักจะมีการกราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระเถระรูปอื่นๆจากวัดเชตวันให้ไปแสดงพระธรรมโปรดอยู่เนืองๆพระอานนท์ได้รับมอบหมายจากพระพุทธเจ้าค่ะให้รับผิดชอบคัดเลือกพระภิกษุที่สมควรจะไปแสดงธรรมแก่เหล่าภิกษุณีวันหนึ่งพระอานนท์ก็มอบหมายให้พระทันทะไปแสดงธรรมที่นั่นพระพันธะเป็นผู้บรรลุอรหัตผลแล้วนะคะแต่ว่าท่านเนี่ยพูดไม่เก่งวันต่อมาเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วก็ฉันอาหารตามลำพังในป่าพระพันธะก็ไปยังสำนักภิกษุณีบรรดาภิกษุณีก็ให้การต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นพระภิกษุณีมหาประชาบดีทรงนิมนต์ให้พระพันธะนั่งบนธรรมาสน์ที่แสดงธรรมเมื่อพระเถระนั่งเข้าที่แล้วท่านได้กล่าวคาถาสั้นๆดังนี้ว่าดำรงอยู่ในความสงบเงียบเฝ้าดูธรรมะกลับคืนสู่แหล่งกำเนิดโดยปราศจากความเกลียดชังหรือความรุนแรงปิติและสานติจะแผ่ซ่านออกมาเมื่อดำรงสติอย่างสมบูรณ์จะพบสานติและความโปร่งเบาอย่างแท้จริงการอยู่เหนือตัณหาทั้งปวงคือความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุดท่านกล่าวแค่นี้เองนะคะจากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยแต่ว่าเข้าสู่ภวังค์สมาธิอันล้ำลึกแต่แม้ท่านจะกล่าวคำพูดเพียงแค่เล็กน้อยนะคะแต่ภาพที่ปรากฏเนี่ยคือท่านได้แผ่รัศมีแห่งความสงบและความสุขภิกษุณีส่วนใหญ่ต่างได้รับแรงบันดาลใจจากท่านเป็นอันมากแต่อย่างไรก็ตามก็มีภิกษุณีรุ่นยาวบางรูปที่รู้สึกผิดหวังว่าพระพันธะแสดงธรรมสั้นเหลือเกินภิกษุณีรุ่นเยาว์เนี่ยนะคะก็มาทูลภิกษุณีมหาประชาบดีขอให้พระพันธะแสดงธรรมมากกว่านี้หน่อยภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีก็ส่งน้อมคารวะพระพันธะเถระและบอกความประสงค์ของบรรดาภิกษุณีรุ่นเยาว์แต่พระพันธะก็กล่าวธรรมคาถาบทนั้นซ้ำอีกจากนั้นก็ก้าวลงจากธรรมาสน์ทีนี้เรื่องก็ไปถึงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงได้รับข้อเสนอว่าในครั้งต่อไปควรจะมอบหมายพระภิกษุผู้มีความเชี่ยวชาญในการพูดไปแสดงธรรมแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการปฏิบัติของบุคคลย่อมสำคัญกว่าคำพูดของเขาเช้าวันหนึ่งหลังจากที่ทรงกลับจากบิณฑบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหาพระอานนท์ไม่พบพระราหุลและภิกษุรูปอื่นต่างก็กราบทูลว่าไม่มีใครเห็นพระอานนท์เลยแต่มีพระภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลรายงานบอกว่าเห็นพระอานนท์กำลังเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวจันทานซึ่งอยู่ใกล้ๆนี่เองพระพุทธองค์ทรงขอให้ภิกษุรูปนั้นไปตามหาพระอานนท์นะคะภิกษุรูปนั้นก็ไปตามหาพระอานนท์ก็ไปตามหาจนเจอแล้วก็พากลับมาที่วัดพร้อมกันปรากฏว่าพระอานนท์นำผู้หญิงสองคนกลับมาด้วยคนหนึ่งเป็นมารดาอีกคนหนึ่งเป็นบุตรสาวนามว่าปรากฤตพระอานนท์ก็ชี้แจงพระพุทธเจ้าเรื่องการกลับวัดสายบอกว่าวันหนึ่งเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนในระหว่างทางกลับจากบิณฑบาตพระอานนท์รู้สึกกระหายน้ำเหลือเกินท่านก็ไปหยุดอยู่ที่บ่อน้ำในหมู่บ้านชาวจันทานเพื่อขอน้ำดื่มแล้วก็ไปเจอนางปรากฤตกำลังชักน้ำขึ้นจากบ่อนางเป็นดารุณีที่งดงามผู้หนึ่งนะคะพระอานนท์ขอน้ำดื่มจากนางแต่นางปฏิเสธค่ะไม่ได้ขี้เหนียวนะคะแต่บอกว่าเธอเป็นชาวจันทานไม่บังอาจทำความแปดเปื้อนแก่พระภิกษุโดยการถวายน้ำเหมือนกับว่าไม่กล้าแม้แต่จะถวายน้ำไม่คู่ควรแต่พระอานนท์บอกว่าอาตมาไม่ต้องการฐานันดรอันสูงสักต้องการเพียงน้ำดื่มเท่านั้นอาตมายินดีรับน้ำดื่มจากเธอโปรดอย่ากลัวว่าจะสร้างมนทินอะไรแก่อาตมาเลยนางปรากิจถวายน้ำแก่พระอานนท์ทันทีขณะเดียวกันนางรู้สึกหลงไหลในพระหนุ่มรูปงามใจดีแล้วก็พูดจาสุภาพอ่อนโยนคือพูดง่ายๆว่าตกหลุมรักพระอานนท์นะคะยามค่ำคืนก็มิอาจข่มตาหลับลงได้เฝ้าคิดถึงแต่พระอานนท์จากนั้นนางก็ไปรอคอยที่บ่อน้ำทุกวัน หวังว่าจะได้เห็นพระอานนท์ผ่านมาพอไม่เห็นก็ไปรบเร้ามารดาให้นิมนต์พระอานนท์เข้ามารับฉันภัตตาหารในบ้านของตนพระอานนท์รับนิมนต์ถึง2 ครั้งแต่เมื่อรู้สึกได้ว่าหญิงสาวได้ตกหลุมรักในตัวท่านท่านก็ปฏิเสธที่จะรับนิมนต์อีกปรากฏว่านางปรากฤตล้มป่วยเลยนะคะซูบซีดพายผอมลงทุกทีแล้วก็บอกกับแม่ว่าต้องการให้พระอานนท์สึกออกมาแต่งงานกับเธอแม่ก็ตกตะลึงบอกกับลูกว่านั่นเป็นความรักที่โง่เขลาแล้วก็เป็นไปไม่ได้แต่นางปรากิจก็ยืนยันว่านางยอมตายเสียดีกว่าที่จะเลิกรักพระอานนท์ด้วยความกลัวว่าลูกสาวจะตายแม่ก็เลยเตรียมยานะคะเป็นยาเพิ่มความรู้สึกทางเพศหวังว่าจะทำให้พระอานนท์เนี่ยรับรักบุตรสาวของนางและนางเองก็มาจากตระกูลที่รู้สูตรยาเสน่ห์หลายตำรับเอาละค่ะตอนหน้ามาฟังกันต่อนะคะว่าแม่ของนางปรากิจเนี่ยจะจัดการกับพระอานนท์อย่างไรใช้มารยาสาไถแบบไหนนะคะแล้วพระอานนท์รอดไปได้อย่างไรน่าสนใจค่ะตอนหน้านะคะกลับมาติดตามกับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่34วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง